ก่อนก็จะเป็น4สาวนะครับจากทีม Ready Go มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเจ๋งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเร่งค่ะมีรู้สึกผู้นี่เอ๊ะมันสโลแกนอะไรกันคะIndependent of your mind ก็หมายถึงว่าหนอนไหมหรือว่าดักแด้ที่เราคุ้นเคยกันตัวหนอนไหมยังไม่ทราบเลยว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรแต่ตัวหนอนไหมยังกล้าที่จะพร้อมที่จะโบยบินไปข้างนอกแล้วก็พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือผีเสื้อแล้วคนอย่างพวกเราล่ะกล้าไหมที่จะลองกับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ในแบรนด์ของเรานะคะเนื่องจากว่าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ใหม่เราอยากจะให้แบรนด์ของเราเนี่ยติดหูมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าแบรนด์เนี้ยน่าจะก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นคำว่ามาแรงก็หรือว่ามาแรงมันเป็นคอนเซ็ปที่น่าจะดึงดูดคนได้ค่ะแล้วมันก็เป็นการตอบโจทย์ว่ามันน่าจะแรงได้จริงๆตัวลังหนอนไหมจะมีการสร้างใยขึ้นมาเพื่อจะนำตัวมันไปสู่การเป็นผีเสื้ออาหารของเราก็มีการปรุงรสแล้วก็แปรรูปเพื่อให้เป็นการตอบโจทย์ของคอนเซปต์ของเราได้ค่ะรสชาติของสินค้าเรานะคะแบ่งเป็น2รสชาติด้วยกันนะคะก็คือมีชิสซี่กับต้มยำมี่เรามีใบโปรชัวร์ใช่ไหมคะค่ะเป็นเรื่องราวความเป็นมาน่ารักอะค่ะบางทีบางท่านอาจอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันมายังไงมันเป็นมายังไงรสชาติมันยังไงแล้วมันเหมาะกับเราไหมค่ะสามารถบอกคาแรคเตอร์ได้เลยนะคะต้มยำมี่ค่ะต้มยำมี่ค่ะอันนี้แบบอารมณ์แบบเค็มๆมันๆค่ะตัวแพ็กเกจของเรานะคะอารมณ์ในโรงหนังเรามี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบแรกก็คือจะสามารถรับประทานหยิบทานได้เลยง่ายๆแต่สองอันนี้ก็มีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยคือเราสามารถที่จะใส่ผงชิสซี่หรือต้มยำมี่ลงไปแล้วก็เขย่ากุ้งเก้งกุ้งเก้งกุ้งเก้งมันก็จะเกิดเสียงทำให้เราแบบว่ามีกิจกรรมมากขึ้นราคาระดับแรกของเราเริ่มต้นที่49บาทนะคะก็คือจะมีตัวที่เป็นเชคนะคะกับตัวที่รับประทานในโรงหนังขนาดเล็กหลังจากนั้นจาก49บาทเราไปที่59บาทเป็นแบบรับประทานในโรงหนังรับประทานได้เลยแต่ขนาดใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้ต้องมาหรือว่าเยอะๆหน่อยใช่อาทิตย์หน้าจะมีงานเลี้ยงเรามีค่ะแพ็กเกจแบบนี้เราสามารถเก็บไว้ในช่องแข็งได้แล้วมาเวฟได้เห็นแพ็กเกจน่ารักดีอาหารอร่อยไปฝากทางบ้านดูราคาไม่แพงค่ะอยู่ที่79บาทรูปรสของดักแด้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอยังคงแบบธรรมชาติที่มีการพันเหมือนลังไหมแล้วก็มีดึงดูดน่ารูปแบบมีการดึงดูดน่าสนใจในการชวนลองแล้วก็สามารถทานได้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีรสชาติของความเผ็ดนิดๆมันลดความเลี่ยนและความมันได้ผสมผสานกันได้ดีแต่รสชาติของต้มยำกุ้งมันจะเข้มข้นไปหน่อยถ้าอ่อนกว่านี้ก็จะดีขึ้นส่วนมาแรงเนี่ยนะตอนแรกผมนึกว่ามาจากนครศรีธรรมราชเลยมาจากคำว่ามาแรงมะและมะแรงใช่ไหมนะต้องให้ความนิดหนึ่งลองดูแล้วกันว่าชื่อเนี่ยก็น่าสนใจดีแต่ถ้าเป็นฝรั่งอาจจะไม่รู้เรื่องมันแปลว่าอะไรนะครับแต่คุณก็พยายามแก้ไขเรื่องของกราฟิกที่มีตัวผีเสื้อหรืออะไรเข้ามาก็ทำให้ตัวหนอนใหม่น่ารักน่ารับประทานมากขึ้นสำหรับมาแรงนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็โดยรวมของบรูซเนี่ยจะดู simply the bestนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดการวางดีไซน์รูปลักษณ์รวมถึงเรื่องของอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปตาม positioning ที่วางไว้นะครับรวมถึงในส่วนของตัวที่ให้จดไปคือใหม่สดแล้วก็สะอาดนะฮะขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่าทำเต็มที่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีไกด์ไลน์มาก่อนคือรอบที่แล้วมีประสบการณ์มาเราก็เลยเอามาปรับปรุงใช้กับรอบนี้ก็คิดว่าทำเต็มที่แล้วมั่นใจค่ะมั่นใจมากเหมือนรอบที่แล้วจากที่ได้ฟังการนำเสนอผลงานของทั้งสองทีมนะครับก็ต่อไปจะเป็นช่วงสำหรับให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนเลยนะครับการตัดสินในรอบแรกนี้กรรมการแต่ละท่านจะมีลูกบอลคะแนนท่านละ30ลูกซึ่งอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านว่าจะให้ทีมใดเป็นคะแนนเท่าไหร่
ลงคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ90คะแนนออกมาแล้วนะฮะ40ต่อ50คะแนนนะครับและทีมที่ชนะในรอบคณะกรรมการพวกเธอสามารถพลิกมาเอาชนะได้นะครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับ Ready Go นะครับชนะไปด้วยคะแนน50ต่อ40คะแนนนะครับคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านถือเป็นครึ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีการตัดสินโดยคะแนนจากกลุ่มลูกค้าโรงภาพยนตร์จำนวน30ท่านท่านละ3คะแนนรวมเป็น90คะแนนเช่นกันมาดูกันว่าทีมจากจุฬาลงกรณ์จะสามารถดีตื่นขึ้นมาได้หรือไม่เข้มเป็นดาร์คช็อกโกแลตนะครับผมกำลังอุ่นอยู่นะคะก็โอเคครับก็อร่อยดีค่ะแปลกๆดีใกล้ชิดธรรมชาติทานแล้วนึกถึงธรรมชาตินึกถึงดักแด้ชอบรสชีสอร่อยครับแล้วก็ดูกลมกลืนกับไม่รู้สึกว่ามีดักไม่รู้สึกว่าทำด้วยดักแด้เลยคือแบบมันคือเป็นความแตกต่างมากไม่เคยกินเลยคนดูก็จะไม่เบื่อกับการกินแค่บ๊อบคอนค่ะการแข่งขันในเทปนี้นะฮะเป็นสูสีมากๆนะฮะน้องๆทั้ง8คนเก่งทุกคนนะครับบางครั้งเวลาผมลุกเดินขึ้นไปดูน้องๆทำงานนะครับขยันมากครับแล้วก็นึกถึงตัวผมเองตอนสมัยเข้าอยู่น้องๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เป็นโรเบนพายอะไรเลยนะฮะหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้คงจะเป็นจุดกำเนิดให้น้องๆไปทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในประเทศครับผลการแข่งขันนะฮะมันสูสีจริงๆนะครับทีมรังสิตนะฮะชนะไปด้วยคะแนนรวม95ต่อ85นะครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะก็ดีใจมากค่ะว่าก็เหมือนกับเป็นการประสบความสำเร็จที่คาดหวังไว้แล้วก็โล่งก็ขอขอบคุณรายการคิดข้ามเมฆนะคะที่เราให้พวกเราได้มีวันนี้ที่แบบได้ใช้ประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็ได้รู้อะไรมากขึ้นเปิดโลกกว้างแล้วก็จากประสบการณ์ตรงนี้ทำให้เราได้แบบว่าเอาไปใช้ในภายข้างหน้าได้เยอะเลยเนาะต้องบอกว่าทีมบอลรังสิตเก่งจริงๆครับแล้วก็มีความทุ่มเทมากๆก็ถือว่าแพ้ครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมถือว่าผมเจอเพื่อนที่ดีสุดอีก3คนแล้วครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเพราะผมกำลังจะจบไปทำงานแล้วครับครับขอบคุณทุกคนมากพวกเราทุกคนก็จะรู้สึกในแนวทางเดียวกันนะคะก็มีความรู้สึกว่า6วันที่เราอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่า6วันที่ไม่สามารถเอาคำพูดอะไรมาอธิบายได้มากกว่าคำว่าเพื่อนมากกว่าคำว่ามิตรภาพมันมีหลายอย่างค่ะในการที่เราถ่ายทอดออกมาร่วมกันตอนนี้ขอบอกเลยว่าดีใจมากครับในการที่ข้ามเมฆขอขอบคุณด้วยครับผมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับยอดใบจามนะครับทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทและทีมจากมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทจากทางรายการขอให้ปรบมือให้ทุกท่านครับเก่งมากครับผลงานการสร้างสรรค์ของน้องๆทั้ง2ทีมนอกจากจะช่วยยกระดับอาหารจากแมลงแล้วยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่ยังรอคอยโอกาสในการต่อเติมประสบการณ์และการเปิดพื้นที่เชิงการสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกซึ่งความสามารถของพวกเขาคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างทางความคิดเป็นความหวังแห่งอนาคตของประเทศในโลกที่ระบบเศรษฐกิจกำลังตีบตันนะ1 2 3เอนี่คือการแข่งขันเพื่อยกระดับ DNA ผ้าขม้าไทยพูดถึงผ้าขม้าเนี่ยขนลุกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำได้ทุกอย่างเอาเรื่องผีตาผมมาเล่นเขาจะมีการเอาเหมือนเศษผ้ามาแปะมาตัดต่ออะไรเงี้ยแสดงออกถึงความสนุกให้มากที่สุดขอให้น้องทั้งสองทีทำให้ผ้าขม้าไทยกลับมามีชีวิตและกลับมามีอนาคตได้อีกครั้งคิดข้ามเมฆเสาร์ที่4เมษายนนี้บ่าย 3:00 น.ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี